สวัสดีนะครับก็มาพบผมครั้งครับกับช่วงรีวิวของส่งผมนะครับแหมก็ที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับคืออะไรนะครับมันคือของเล่นชิ้นหนึ่งแหละว่างก็ได้นะจากการ์ตูนเรื่อง Get Right Am Driver นะครับเช่นเดียวกับตัวฟิกเกอร์ที่ผม รีวิวไปก่อนหน้านี้ครับไอ้ฟิกเกอร์ไม่มีกล่องนะเพราะได้มาเป็นตัวนั้นเลยนะครับอันนี้มีกล่องนะครับมันคืออะไรนะครับมันคือชุดกล่องอีกชุดหนึ่งครับของเจ้าตัวละครใน Feel Am Driver นะครับซึ่งชุดเกราะช่วงหลังของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันจะมาในรูปแบบของยานพาหนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเป็นเครื่องบินเป็นไอ้นั่นนู่นนี่เต็มไปหมดนะครับแล้วจากยานพาหนะเนี้ยแม่งแปลร่างเป็นชุดเกราะได้คือมันแยกส่วนมาประกอบกันได้ครับแล้วก็มันถอดไปชิ้นประกอบโมอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ผมก็ได้มานานแล้วเหมือนกันนะครับมีราคาแปะด้วยนะครับราคานี้ไม่ใช่ราคาจริงนะครับกล่องมันมาก็แปะอย่างนี้แล้วแต่ผมซื้อมาถูกมากนะครับนี่กล่องก็โฟมมาล่ะนี่ด้านหลังก็จะมีรูปพรีวิวนะครับเนี่ยมันเป็นยานพาหนะนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูเป็นเหมือนเครื่องบินสไตล์บอมเบอร์นะครับแล้วก็พอแปลงร่างปุ๊บมาใส่กับตัวคนนี่การนี้เลยครับซึ่งตัวฟิกเกอร์คุณก็จะเห็นว่ามันหน้าตาคุ้นๆนะครับใช่ที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้เพื่อใช้คู่กับตัวนี้นะเพราะว่าชุดเกราะอันนี้เนี่ยมันคือของตัวละครตัวนี้นั่นเองครับตัวที่ชื่อเซร่าจะไม่ผิดอ่ะโอเคก็ไปดูกันดีกว่าไปลุกเล่นไงเนาะกล่องกันใหญ่โตมาเฮาล่าดีแฮะโอเคแกะมานะครับมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับมีแค่ตัวยาหนึ่งลำจริงยังไม่มีอื่นเลยอันนี้ผมก็แกะมานานแล้วสภาพมันก็เก่าแล้วมีฝุ่นเคลื่อนเลยแล้วทำความสะอาดรอบนึงก่อนไปรีวิวอ่ะสำหรับเจ้าสิ่งนี้นะเครื่องบินเนี่ยไอ้เครื่องบินลำนี้เนี่ยหรือว่าชุดเกราะเนี่ยคือในเรื่องเนี่ยเขาจะเรียกไอ้เจ้าชุดเกราะที่เป็นยาผ่านนารับใส่คนนะครับเขาจะเรียกว่าไบเซอร์นะครับไม่รู้มันแปลว่าอะไรครับแต่ก็เรียกดูเท่ดีนั่นหมายความว่าอันนี้ก็เป็นไบเซอร์ชนิดหนึ่งนะครับแง่ลูกเล่นของมันหลักๆในร่างนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะเพียวๆเปล่าๆนะครับแต่ว่าที่ติดมาตัวก็คือคุณเห็นว่ามันมีรูเนี่ยเต็มเลยครับทั้งที่นี่ที่นี่แล้วก็ด้านหลังใต้ปีกนะครับคือมันสามารถเอาอุปกรณ์ของตัวละครเนี่ยมาใส่เข้าไปได้นะครับที่มีรูเท่ากันใส่เข้าไปติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็สามารถถอดเป็นชิ้นๆนะครับเพราะว่ามันต้องเอาไปใส่เป็นชุดเกราะคนอยู่แล้วไงถอดไปชิ้นนะถอดอันนี้นี่นะเอาประกอบใหม่ยังไงก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยถอดปีกมาแล้วใส่ข้างบนเนี่ยยังได้เลย มันก็ประมาณนี้ครับเขามีรูมาให้ใส่เยอะดีนะครับโอเคลูกเล่นล่านี้คงไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าหลักๆเจ้าไบเซอร์มันจะต้องเล่นคู่กับฟิกเกอร์ของมันนะก็คือฟิกเกอร์ตัวละครในเพลย์อันเดอร์เวอร์นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมรีวิวไปที่กินก่อนหน้านี้ครับก็คุณจะต้องแกะมานะครับแกะถ้าส่วนล่างนี้ซึ่งเป็นส่วนสำหรับยึดตัวละครนะให้อยู่กับที่ก็เนี่ยใส่เข้าไปข้างหลังจะมีรูมันพอดีนะครับแต่จริงมันก็คือส่วนหนึ่งของกลไกในการประกอบล่างแหละนะครับก็สำหรับเจ้าบอร์ดตัวนี้เนี่ยเอ้ยเจ้าเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะครับมันก็มาประกอบข้างหลังนะครับเพื่อใช้ในการประคองมันไม่ว่าจะเป็นยืนหรือว่าให้มันอยู่ข้างล่างนี้เป็นเหมือนแบ็คแพ็คก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยว่าจะเล่นยังไงก็ได้นะครับแต่คือเจ้าบอร์ดตัวนี้เอ้ยเราจะบอร์ดเนี่ยไอ้เครื่องบินลำนี้เนี่ยก็คือมันเวลาใช้งานในเรื่องเนี่ยก็คือมันใช้ได้สองอย่างคือเหยียบข้างบนก็ได้อยู่ข้างล่างก็ได้นะครับแล้วแต่ตัวคอนจะต้องการนะครับโอเคทีนี้ลูกเล่นมันก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้เราก็จะเอามันเปลี่ยนจากร่างไบเซอร์นะครับจากย่างยาผ่านนะไปเป็นชุดเกราะนะครับใส่ให้กับตัวนี้นะครับตอนอื่นเลยคุณก็ต้องทำการแยกชิ้นส่วนมานะครับสไลด์ไอ้ตัวนี้ออกมาข้างล่างส่วนขานะครับแยกไว้ซ้ายขวาแกะไอ้นี่ออกนะครับเป็นปืนที่แขนนะครับนี่โอเคหลักๆมันก็แยกส่วนเป็นแค่นี้ครับมีส่วนลำตัวแขนแล้วก็ปืนนะครับนี้ก็จะมาใส่ตัวส่วนต่างๆกันตัวฟิกเกอร์เราเอาตัวไหนมาใช้ก็ได้นะครับแต่ผมใช้ตัวนี้เพื่อให้มันตรงกันนั่นเองครับตามในเรื่องเพราะว่าคนใช้ก็คือคนเดียวกันนะครับโอเคพับเท้านะครับแล้วก็เอาเกาะขาอันนี้นะครับเปิดฝานี่เด้งออกนะครับข้างนี้ดิเปิดฝานะครับแต่นี้ใส่เข้าไปครับสอดเข้าไปกึ๊กแล้วพับเก็บแล้วก็การเท้ากึ๊กพร้อมกับชิ้นส่วนที่หลุดมา1ชิ้นนะครับหลุดได้ไงวะโอเคเรียบร้อยนะครับมันเก่าแล้วล่ะยอมรับอ่ะเพราะว่ามันก็ประกอบมาไม่ค่อยดีในสมัยนั้นน่ะเนาะมั้งนะโอเคข้างนึงก็แบบเดียวกันเรียบร้อยใส่เกาะขานะครับมันจะดูสูงขึ้นหน่อยดูใหญ่ๆขึ้นนะครับเป็นบิ๊กฟุตขึ้นมาเดียวโอเคเสร็จแล้วโหจะใส่ส่วนลำตัวนะครับก่อนนะครับแล้วก็ติดอาวุธที่แขนนะครับเพราะจะได้เกะกะแต่ก่อนนั้น
ถอดปีกออกกันครับเพื่อความสะดวกเรานะครับโอเคทีนี้ผมก็จะแปลงสภาพเจ้าส่วนลำตัวเนี้ยมันจะต้องมาครอบลำตัวข้างบนนะครับให้อยู่ในพร้อมก่อนจะใส่ง่ายนะครับก็แกะนี่ออกมานะครับเป็นแขนกลที่ไว้ยึดตามตัวเปิดฝาข้างล่างนะครับเปิดคีบตรงนี้ด้วยตรงหัวไหล่นะครับแล้วก็เปิดฝาข้างบนออกมาครับหัวจะได้ผ่านไปได้นะครับแล้วก็พับส่วนหัวยางลงมาแค่นั้นแหละจบทีนี้ตรงนี้เนี่ยคุณเดี๋ยวว่ามีริมอยู่นะซึ่งมันจะพอดีกับส่วนลำตัวอกลำตัวนะครับก็ใช่ครับมันจะต้องใช้ในการล็อกแต่ก่อนนั้นคุณจะต้องล็อกส่วนหลังนี้ก่อนนะครับมันไม่งั้นมันพับเข้าไปไม่ได้นะครับใส่เข้าไปแล้วแล้วก็สอดเข้าไปข้างในนะครับสอดไปเฉยเลยจากนั้นคุณก็ทำการกดกดนะให้อยู่กับที่เรียบร้อยนะครับอยู่กับที่แล้วมันก็ส่งนี้แล้วก็พับเจ้าส่วนหลังนี้ครับลงมาซ่อนเก็บไว้นะครับที่เหลือก็กดนิดหน่อยให้มันเข้าไปเรียบร้อยนะครับนี้ทีนี้ก็เอาปืนที่แขนนะครับใส่กลับเข้าไปก็มันแค่ตรงรูอ่ะแบบเดียวกันอ่ะมันใช้รูเหมือนกันหมดทั้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นใส่ได้หมดเลยข้างนี้ก็แบบเดียวกันเรียบร้อยแล้วก็เอาปีกครับใส่กลับเข้าไปก็เป็นอันเสร็จครับแปลงร่างไม่ใช่ดิแกะมาใส่คนครับคราวนี้ก็กลายเป็นมนุษย์บินได้แล้วบินปีกมันก็หมุนได้นะเพราะว่ามันถอดได้แล้วนี่ใช่ไหมจริงๆมันต้องอยู่ตั้งอย่างนี้แล้วก็มีลูกเล่นครับที่ใต้ปีกครับมันเปิดฝาอันนี้มาได้นะนี่เป็นกากบาทเลยมันคืออะไรนะครับมันคือปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่ประกาศไอ้เขียวๆเนี่ยนี่คือปากลำกล้องมันนะครับมันทำท่าอย่างนี้แหละเสร็จแล้วจบยืนพอได้นะครับแต่ว่ายังอะไรมากไม่ได้นะหนักแล้วข้อต่ออ่อนแอแล้วโอเคครับก็เป็นไงครับกับคลิปโดนี้ครับเอาของเก่าเก็บของผมมาให้ดูนะครับก็จริงๆผมก็ยังตามหาของเล่นในการ์ตูนเรื่องนี้อยู่นะครับก็จริงๆก็เจอแล้วล่ะแต่ว่าราคามันสูงมากเลยเพราะว่ามันเก่านะครับแล้วก็ไอ้ชุดเกาะที่เป็นยาผ่านหน้าเนี่ยที่พวกผมเรียกว่าไบเซอร์นะครับมันมีชุดเกาะอยู่ตัว2ตัวที่ผมอยากได้แต่เห็นราคาแล้วแบบช็อกอ่ะแม่งแพงกว่ามาคอสอีกอ่ะมันเก่ามากครับแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ชุดเกาะพวกนี้แม่งซื้อมาไม่มีตัวฟิกเกอร์มาให้นะครับไม่งั้นกูจะไปใส่อะไรล่ะแต่ดีที่ผมมีตัวฟิกเกอร์อยู่นะครับมีตัวละครเอกอยู่ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับก็มารีวิวให้ดูนะครับของเก่าเก็บนะครับจากการ์ตูนเรื่อง Get Right Am Diver นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ